ซาเหนือก่อนเดินทางก่อนจะไปกินลาบฟังปุ้นกินลาบฟังเพ่ก่อนนะอ๋อนี่ไปเอลเมจันเนาะไปเอลในเมืองกระป๋อกระแม่นี่ปอกระแม่แวะกินลาบแกงอ้อมนี่ไงนี่นะดานพรมวันนี้จะพาทะเลไปแบบตะลุยบ่อแก้วครับพี่น้องบ่อแก้วแข็งบ่อแก้วมี3อย่างนี้ก็ขับสามารถขับรถตัวเองไปเที่ยวต่างประเทศได้แล้วครับเรียบร้อยพี่น้องบ้านนี่ถึงแล้วถึงแล้วขึ้นสะพานแล้วมานะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับพี่น้องมานะครับ EP นี้จะพานาเรไปกินข้าวต่างประเทศครับพี่น้องมารับนาเรที่บ้านเดี๋ยวไปกับทีมงานเสียบ้านกับช่างขวัญครับวันนี้นัดกันไปกินข้าวเฉยๆแหละที่ประเทศสปป.ลาวครับเช้านี้เราจะเดินทางกันแต่7โมงเลย6โมงกว่าครับตอนนี้6นาฬิกา45นาทีกะว่าจะไปถึงด่านเช้าๆหน่อยแล้วก็ข้ามใช้พาสปอร์ตข้ามไปเที่ยวแขวงบ่อแก้วนะครับนาเรมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวหาที่จอดรถแป๊บนึงมาละครับพี่น้องปาโดสวัสดีครับนาเรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แต่ตื่นมากเลยเพื่อนรอบก่อนพานาเรไปรอบตรงนี้ตอนนั้นน้องเน้นมาแก้มือวันนี้จะพาไปกินของดีสปป.ลาวอ้าวนั่นดิเตรียมความตั้งแต่มือโอ้ยหลายวันแล้วตั้งแต่ลูกเน้นมาตั้งแต่ 3-4 วันเลยนอนหลับหรือเปล่านาเรนี่ก็คือนี่ที่บันไดคิดร่างแผนมาติดต้องเฮ็ดเมนูยังแน่กินยังแน่ไปยังไงแน่นอนจ้าป่ะเดี๋ยวเจอกันครับมื้อนี้เป็นยังไงมายาวๆไปเลยแหละวันนี้ครับพาไปกินข้าวเดี๋ยวเราไปรับทีมงานเราเกียร์รถมาเต็มที่แล้วพี่น้องนะเดี๋ยวเดินทางกันเลยพานั่นเลยไปกำลังคุยกันอยู่ในต่อเอาลืมพาสปอร์ตหรือเปล่าพร้อมลืมพาสปอร์ตไปได้นะป่ะเดี๋ยวไปให้รับทีมงานเขาบ้านเราครับบ้านเราพี่น้องหากินต้องก่อนเดินทางก็ต้องหากินข้าวฝั่งไทยก่อนบ้างเนาะก่อนไปทำเอกสารอะไรอาจจะนานไปหน่อยไปหากินมากับนาเรศนี่น่าจะไม่ได้จะกินก๋วยเตี๋ยวนะต้องมากับนาเรศตอนเช้านี่มันต้องไอ้ขมขมเนาะเดินด้วยท้องลุงเด่นได้ได้ไปหนักหนักหน่อยหนักหนักหน่อยเพราะว่าเราต้องเอาเต็มที่หน่อยเพราะว่ามีเวลาไปน้อยเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่นอนกันเลยนะนั่นเลยตุนได้ต้องตุนนั่นวะต้องตุนต้องตุนเลยแหละพรุ่งนี้ต้องปวดหัวกันแน่นอนการันตีเรียกความปวดหัวตอนนี้ได้พกยาพาราไปแล้วเนี่ยจะไม่กระไรความแล้วโมนี่ครับไปพี่น้องเดินทางกันครับไปหากินอะไรแซ่บๆกันตอนเช้าๆแต่ว่าไปรับทีมงานก่อนแล้วก็เดินทางกันยาวๆนะครับพาสปอร์ตพร้อมเนาะผมบอกคนอื่นแต่ผมพร้อมหรือเปล่าเนี่ยพร้อมอยู่พาสปอร์ตรถพาสปอร์ตคนครับเราจะเอารถข้ามไปพี่น้องไปเดินทางกันครับมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาแวะรับทีมงานก่อนร้านเสียวัดนะหลังตลาดสดเทศบาลบ้านเราตรงนี้ตลาดสดบ้านเราย้ายไปอยู่นี่อยู่ริมฟุตบาทตลาดเริ่มบูรณะไหมครับว่าจะไปกดตังค์เมื่อกี้โอ้ช่างขวัญรอแล้วนะนี่ตลาดสดเทศบาลบ้านเราเหลือแค่นี้เองครับพี่น้องรีบรถได้แล้วเดี๋ยวไปจอดหน้าร้านเฮ้ยนี่ไงรถมาตามแล้วคุณหมอนี่สวัสดีครับสวัสดีโอ้เจ๊มนขายของเองเลยเจ๊มนเนี่ยเดี๋ยวแม่ซื้อน้ำแข็งพอดีอ่ะนี่ไงจอดเนี่ยจอดหน้าร้านน้ำแข็งแล้วผมจะซื้อน้ำแข็งพอดีเอาถังน้ำแข็งใหญ่มาครับไม่ได้ไม่มีตู้เย็นมาวันนี้ซื้อน้ำแข็งจินยายน้ำแข็งนิดยังการบ้านเราเขาขายอย่างนี้ตอนนี้พอจะได้ออกบ้านแต่งตัวหล่อขนาดนี้เลยเหรอสวัสดีสิวัฒน์จากเป็นทางการครับสวัสดีครับนี่โอ้นี่คุณจะพาผมไปไหนอันนี้อย่าบอกว่าป้ายราคายังไม่ได้ออกอ่ะยังครับยังครับโอ้โหคือไหนหรือเปล่าเนี่ยใช้มาหลายงานแล้วเนี่ยสวัสดีเป็นทางการครับสาวๆไม่มีใครได้ไปนะรอบนี้นะเขาบอกเวลาเราไปไม่เยอะรอบเหมาฮะอะไรอ่ะใช่ก็ถึงว่าสาวๆไปเอ๋อเย็นดีวันนี้เราจะไม่ตื่นตีห้าเหมือนวันนั้นนะเหมือนรอบก่อนนะที่พาลักเล่ไปนะมันมีการลักเล่มันมีลักเล่รอบนี้ไปรอบนี้เราวางแผนอย่าลืมพาสปอร์ตนะครับทุกคนอ๋อ
ลืมไปกะเจ็บร้อยไม่มีอย่าลืมพาสปอร์ตแล้วก็อย่าลืมเหลืออย่าลืมตังค์ไว้เยอะๆนะครับนี่คุณซื้อไปฝากใครก็ได้อ๋อเจอใครก็ฝากครับโอ้ขามานี่ตลาดบ้านเรามีขาวัวห้อยแบบนั้นอะไรกันน่ะโอ้พร้อมแล้วนะแต่ว่ากองทัพเดี๋ยวก็จะเดินทางสู่อำเภอเชียงของครับนะไปแขวงบ่อแก้วเนาะเพื่อนอะไรเหรออาจารย์มาขออ๋อพ่อใหม่ขอเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องครับครับไปก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นรถเดินทางเลยนะดิครับไปเป็นน้องพร้อมแล้วครับไปพร้อมเดินทางนะครับเสียวัดไหนโชว์ถุงตังค์หน่อยสิผมไม่อยากจะโชว์เลยหรือเงี้ยผมเดี๋ยวขอเรียกว่าผมแพงใช้ของโชว์ถุงสตังค์เสียวัดหน่อยอันนี้กันที่ว่าตำราบอกเงินซอมอนะนี่หรือเปล่าครับเงินซอมอโอ้ใส่ถุงหูหิ้วมาครับเจมอนกวาดทิ้งไปหลายรอบแล้วน่ะเมื่อกี้ขอเมีย500เมียให้มา 2,000 ครับอ๋อคืนให้ 1,000 คืนให้ 1,000 เอา 1,000 เดียวครับ 1,000 เดียวได้เงินตอนหายไม่ทราบแต่ว่าเงินในเก๊หายนะเดี๋ยวตอนเย็นนี่เวลาเสมียนเช็คตังอาจจะไม่ครบนะครับบอกไว้ก่อนเสมียนร้านเช็คเงินเดี๋ยวพนักงานโดนปรับเนี่ยแล้วตกใครตัวมันเลยเว้ยกูไปแล้วเมื่อกี้น้องมนยังสงสัยเอ๊ะให้ถึง2,000ทำไมคือจะคืนไหมอีกพันอุตส่าห์ว่าให้น้อยแล้วนะทำไมผู้หญิงเขาใจร้ายกันนะทุกวันนี้น้องใจร้ายกับเรามากไปเที่ยวกับ2คนนี้ให้มาคนละ 1,000-2,000 อย่างเงี้ยพี่น้องทำไมแบบเดี๋ยว4คนเราก็ 8,000 แล้วนะลูกเด่นโอ้ยนาลีไม่ต้องถามหาไม่มีเลยไม่มีเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วเขาชิงแล้วไม่มีโอกาสได้ขอได้ตามเลยชิงกันใช่ไหมพอรู้จะพาแล้วเขาไปสวนแต่เช้าดีกว่าออกตามไปสวนก็หาจะไม่เจอเลยโอ้ยวันนี้ผู้จัดการส่วนตัวนั่นเองไปสวนตั้งแต่3:00ไปครับ7:00แล้วเลยตามไปหาไม่เจอไม่เป็นไรได้บัตรมาบัตรหนึ่งผมว่าเอาซะเลยผมว่าน่าจะอยู่ในกอหญ้าที่ไหนสักที่พอเห็นแล้วเขาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เขาจำเสียงมอเตอร์ไซค์ได้พอได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แตบไปนี่กระโดดเข้าพงหญ้าเงียบกิ๊บเลยไม่ให้เงินเอาบัตรมาซะเลยดิให้มันได้อย่างนี้สู้แต่ว่าเสียวัดเนี่ยเจมุนให้ 2,000 แล้วคืนให้ 1,000 พี่น้องคิดดูสิโหเพราะว่าผมมีเงินซอมอยเมียไม่รู้เอาใจเมียไงเดี๋ยวบอกว่าใช้ตังเปลืองอะไรประมาณนี้พันเดียวพอวันนี้เราต้องแบบจัดเต็มจัดหนักกันนะครับเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็มีภารกิจกันแต่โรงเรียนว่างยาวอยู่นั่นเองก็น่าจะว่างยาวนะแต่ว่าเราอยากจะเดี๋ยวว่ามีความกดดันเราหาเราเดี๋ยวต้องสถานการณ์ว่าเดี๋ยวให้เขาข้ามแพมาทำงานเนี้ยข้ามแพแล้วก็นั่งรถมีแดงมาลงตลาดบ้านเราเนี่ยมาได้ก่อนเดี๋ยวเอารถมอเตอร์ไซค์ตัวนี้จอดติดเชื้อของหรือว่าขับรถกลับไปก็ได้แล้วก็อีก2-3 วันกลับไปรับผมใหม่ไปเดี๋ยวสิว่าจะแวะร้านสะดวกซื้อแป๊บนึงเนาะครับผมโอ้บรรยากาศตอนเช้าๆครับ6ตอนนี้7:17 ครับพี่น้องมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องป่ะวันนี้หมายบ่อแก้วบ่อแก้วเราวันนี้ต้องมีอะไรเด็ดๆแน่นอนภารกิจทรายโสดมาแล้ว4คนวันนี้พี่มา4คนนะแม่บ่อแก้วจ๋าพี่มาแล้ววันนี้หอยออกเด้อหอยลาวเด้อนั่นเลยหอยลาวดิวันนี้ต้องล่องมันเลยแหละหอยลาวออกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อกับน้องนิดนะครับซื้อนะครับครับซื้อนะครับผมผมไปลงเพจคนดู 3-4 ล้านคนนะน้องที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยน้องนิดอ่ะนางเอก4 ล้านวิวเราที่ชุดตอนควบขวางมากโอ้เล่นใหม่ซื้ออะไรไปฝากสาวลาวเนาะไปดูหน่อยสิเลยนี่ไปดูของ52กิโลครับพี่น้องมาถึง3แยกบ้านแม่เหลี่ยมแม่บงนะมุ่งหน้าสู่อำเภอเวียงแก่นแดดกำลังแห้งเลยแดดกำลังใช้ได้เลยวันนี้อ่ะตอนเช้านี่อากาศดีอยู่นะแต่ว่าสายๆนี่ทั้งไทยทั้งลาวก็น่าจะอบอุ่นกันพอสมควรแล้วเขาบอกมันมีน้ำตกอยู่นี่เนาะมีนะเอ้ยมีน้ำตกอยู่นะมันมีน้ำตกแบบดังอยู่เขาเปิดใหม่แบบมันเป็นแบบโหนสลิงอ่ะเดี๋ยวต้องตามไปดูครับแต่เริ่มหิวข้าวแล้วเนี่ย7:43ครับมาถึง
เข้าเขตอำเภอดอยหลวงของจังหวัดเชียงรายเอามาแล้วพี่น้องสามแยกบ้านแก่นเนาะทีนี้ไปบ้านมิสเตอร์ข้อเสียก็ไปทางนี้นะครับพี่น้องนี่ก็จะเข้าไปทางเวียงแก่นนะไปทางเทิงเนาะไปทางเทิงครับยิ่งว่าจะไปชนะเลไปแอลนะอยู่ตลาดแจ่มป่องนะครับมีทุกวันพุธเดี๋ยวต้องตื่นเราไปเป้าหมายเราก่อนเนี่ยแจ่มป่องก็น่าไปเที่ยวคนลาวเอาของมาขายแต่วันนี้เป็นวันศุกร์แล้วครับนี่ไปเชียงของอีก32กิโลประมาณ60กว่าโลเนาะจากเชียงเวียงเชียงรุ้งมาครับแต่ตลาดแจ่มป่องนี่ทำไมคึกคักนะคึกคักดีนะนั่นเลยเพราะว่าคนลาวเข้ามาจับมาซื้อของครับหมาน้อยก็ขายได้นะครับจริงเหรอครับหมาน้อยนี่ขายกันอยู่แต่ตอนนี้มีแล้วก็เขาไปเลี้ยงเนาะอ่ะ 8:01 นครับพี่น้องดันที่เชียงของปวดนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาอาจจะหากินข้าวที่นี่ก่อนเพราะว่าอาจจะใช้เวลาในการทำเอกสารนานครับนะเพราะว่าไปดันไปนี่อะไรเงี้ยก็แวะกินข้าวกินปลากันไปก่อนเดี๋ยวพานาเลไปกุ้ยลาบขมๆก่อน มากันนาเลต้องกินลาบประมาณนาเลไปกินโอ้นี่ลาบแกงอ๋อนี่เขาขายเนื้อเนื้อสดไอ้เนื้อสดตามกันไปครับกองทัพต้องเดินในท้องครับก่อนถึงเชียงของประมาณสัก5 กิโลนะเดี๋ยวพานาเลมากินข้าวร้านเล็กๆข้างทางก่อนก่อนจะไปหาไปกินลาบเรานี่ยายเย็นลาบลู่ซ่าต้มผมต้มแซ่บต้มผมต้มแซ่บต้มแซ่งโอ้โหลูกเรียนเห็นพักแล้วนี่เก็บเอาเลยนะขออนุญาตนี่พักกับลาบดูแกงนี่ตัวนี้นะครับนี่โอ้เดี๋ยวยายเย็นหน่อยยายเย็นก๋วยเตี๋ยวมีน้ำยาปลาพร้อมลาบขมหน่อยยายเนาะเอาลาบขมหนึ่งต้มขมหนึ่งมีอย่างไรไหมลาบขมต้มขมเอาลาบสองเหมาะเอาสักขวดเอาลาบซุกก่อนเอามีซ่าก่อนเอาลาบหนึ่งซ่าหนึ่งอะต้มขมครับมีอย่างไรป๊อกก่อนว่าเอาอย่างไรลาบขมครับครับว่าเข้ากับห้อนเข้ากับหลังจะปดพอดีพี่น้องเลยน้ำหมาว่าเอาน้ำขวดเอาดีกว่าเอาน้ำขวดแต่รถซื้อแล้วล็อกเกี้ยเอาน้ำขวดดีกว่าโอ้หนึ่งเข้าใหม่เลยว่ะยายหมดไปหายเลยหายยังไงมากินลาบเจ้าเต้ว่าโอ้ขอซื้อข้าวไปโอ้นี่การยายขายก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเต่ายายเท่เนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านครับก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนสูตรโบราณยายเย็นยายเย็นเขาห้อนหลับงัวหลับควายนะยายนี่มีตึงงัวตึงควายเจ้าโอ้มีตึงหมูตึงงัวตึงควายโอ้ลูกก็มีกะวันนี้มีกะมีเจ้าลูกก็มีอู้เอาลูกอันนึงเนาะลูกอันนึงครับลองมาชิมดูเดี๋ยวพอหม้อก็เตี๋ยวใหญ่ก่อนเออโอ้หม้อใหญ่พี่น้องคนเหนือมันอู้ม่วนนะเจ้าอ่ะยายอายุเท่าไหร่แล้วนี่เดี๋ยวอยู่เจ๊ซีขายคนเดียวเหรอครับขายคนเดียวขายถึงลูกขายถึงก๋วยเตี๋ยวขายถึงลาบไผ่ไปช่วยทำนี่แม่ว่าจะได้หรอลูกก้าบุจะร้อยนะอ่าลูกก้าใหม่ๆเหมือนกันแข็งแรงอยู่นะแกอายุเยอะกว่าแม่ผมมันแข็งแรงอยู่นะขายข้าวขายของได้อยู่เนี่ยของได้อยู่เจ้าอ่ะเดี๋ยวรอดูยายเย็นทำลาบมากินครับพี่น้องวันนี้จังขวานี่ภารกิจวันนี้ต้องแลกแบงค์บาทเงินบาทไปเยอะๆนะเพราะว่าคนที่นั่นเขาชอบเงินบาทมากเอ้าเราต้องจ่ายเงินกีบใช่ไหมอุ้ยแถวนี้ไม่ต้องใช้เงินกีบเราใช้เงินบาทก็ได้นะเขาเอาเงินบาทหมดแหละเงินกีบเงินกีบมันนี่ไงมันดูดีใช่ไหมเวลาไปจ่ายค่าอาหารใช่ไหมอุ้ยจ่ายแบบมันเป็นพุ่งดิมันดูเหมือนเสียดูเป็นเสียวะค่าแบงค์ไทยเอาหน่อยสิเดี๋ยวแลกมาก็ไปใช้กับร้านละไมโอ้โหนั่นสมัยจะอยู่ให้เราสถานการณ์เราแหละว่าจะอยู่ให้เราใช่ไหมจะอยู่ไหมจะอยู่มั้ยทำกันไวๆหน่อยคืนนี้น่าจะอยู่ดึกนะมีจะไปละครั้งละปากคำแหละเขาบอกว่ามันปากคำเคยไปยังไปมาแล้วสี่ไหมมันมีปากคำสี่นะยังไม่เคยไปเลยวันที่เราไปเราตรงวันหยุดพอดีนะมีคนบอกว่าพี่ถ้าพี่ไปเกิน1 ทุ่มถ้าหลังจาก
สองทุ่มไปเนี่ยไม่มีที่นั่งเต็มเขาบอกอย่างเงี้ยวันนี้มันสุกเขาบอกไม่รุ่นเขาบอกเดี๋ยวต้องไปก่อนเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวถึงพบเราไปร้านนั้นก่อนได้ไหมร้านไหนร้านปากคำนั่นแหละให้ไปจองโต๊ะไปจองโต๊ะไปก่อนเลยเขาบอกถ้าอย่างนั้นผมจะมาสักทุ่มครึ่งเลยอย่างเงี้ยกลัวแบบไปถึงเต็มอ่ะแล้วหาคนไปจองก่อนลาบยาเย็นนี่คือใครสั่งนี่ลาบจานต่อจานเนาะโอ้จิ้นแกมองเคยไปน้องจิ้นเนื้อใหญ่เลยไม่ได้แบบว่าเป็นเศษเนื้อมาแบบเนื้อแบบใหญ่ๆเลยตลาบซาสั่งเอาเด้อเนื้อหน่องครับเนาะเนื้อขานะขาหลังนะครับเนี่ยร้านยาเย็นทำเองเสิร์ฟเองใจเย็นๆนี่ทำจานต่อจานครับไม่ได้แบบทำไว้ก่อนนะทำจานต่อจานไปเลยโอ้ซาเนาะนี่เนาะซาหรือลาบเขาเนี่ยซาโอ้พักลาบละพี่น้องโอ้โดยพักไฟหอมดวนหอมข้าวเหนียวก็ห้อนๆขนาดเลยการันตีเรื่องความห้อนนั่นเลยทำแบบจานต่อจานนะครับพี่น้องโอ้มาละนาเลดูซาเหนือก่อนเดินทางก่อนจะไปกินลาบฟังปุ้นกินลาบฟังเพลก่อนนั่นเลยน้ำย่อยมันลังมากเรี่ยวเดี๋ยวเจ็บกระพุ้งแก้มเลยปวดกรามเลยเนาะปวดกรามเลยนี่ลาบสองลาบสองต้มขมหนึ่งบอละอ่ะไปพี่น้องเอ๋ยมากินข้าวกินแล้วก็เดินทางกันหัวไม่มือมาแดงผมมีแห้งย่างผมมีแห้งเดินผู้จัดการบอกไว้ละสั่งว่าอย่างดีเครื่องทางมาน้อยเดียวแต่เนี่ยจะให้ประหยัดนะมาเด้อพี่น้องมากินซาครับนี่หลับคิดถึงดีโรงเรียนเนาะขอไม่ได้เอาดีมาตัวอ่ะเดี๋ยวยายแถมดีเดี๋ยวยายเอาดีสักหน่อยขมอาจจะพี่ผมสักหน่อยเพชรน้องเหยมาคุยกันกลมสองกรรมนี่ดีวัวเดี๋ยวใส่ขมไปของแท้ขาดองนี่ขาดองเม็ดขาดองนี่พริกขี้หนูสวนดองกับหลามไม่ง่ายพี่น้องเฮ้ยเสียดายเนาะถ้าไปฟังพูดแล้วนี่มีกระป๋องมาแล้วนะเนี่ยใจเย็นๆน้ำแข็งเราเต็มถังครับวันนี้น้ำแข็งเต็มถังอากาศก็ดีมากเลยวันนี้อากาศเย็นด้วยนะวันนี้บรรยากาศได้ด้วยนี่ครับน้ำปลาหน้าแล้วครับน้ำปลาหน้ากินเสือแล้วกินปุ้นนะร้านยายปอดน้ำปลาหน้าหนึ่งอ๋อร้านยายปอดน้ำปลาหน้าพี่น้องยายกดสัมปสามิตรยายมาเอานะบะหมี่เนี่ยยายขี้กลัวบะหมี่เนี่ยแต่ว่าตัวเองเนี่ยกินอยู่ก็มากอยู่ก็ยายบ่กินเนาะอ๋อมาพี่น้องข้าวเหนียวนอนโอ้อันเดียวพี่น้องเฮ้ยเอาวันนี้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ก่อนเดี๋ยวเขาลำมาอ๋อเสียวัดจัดเลยตั้งวันมาจัดเลยกินก่อนเดินทางครับหัวไม่มือมาแดงนั่นแหละต้องเอาแดงๆหน่อยร้านยาเย็นเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นี่ขมๆเด้อพี่ขึ้นเด้อร้านยาเย็นบ้านอย่างไรย้ายนี่บ้านอย่างนี้บ้านสารพีจ้าบ้านสารพีโอ้18บ้านสารพีโอ้บ้านพี่หมีตัวนี้เนาะบ้านพี่หมีที่เชียงใหม่สารพีอำเภอสารพีสารซากับมีหลาบกับมีครับพริกดองเนี่ยผมอ่ะผมแล้วเงินผมเนี่ยนี่เนี่ยออสผมบอดี้บอกคนมากขมขมมากขมไปละจัดไปขมหวานเป็นไงนะเด็กขมขมนี่ครับสองเลยแข็งอ้อมหนักมากเลยนะหลับจะพีเขาถามอยู่เนอะหลับจะเย็นเขาถามอยู่หลับซดทำหลับไม่ไหมเลยอ่ะมาอยู่ครับไม่ต้องเรือจอดกันคนมาเก่งเดี๋ยวไปตัวพี่ถึงตะกอนเป็นอ้อนนี่ไปเอาไปจันเนาะไปเอาในเมืองกระปอกกระแม่นี่ปอกกระแม่แวะกินหลับแกงอ้อมนี่ไงเนี่ยนะไปในเมืองก็แล้วแวะกินลาบกินแกงอ้อมตารถตารถ
แกงแบบนี้เลยแบบสูตรโบราณเนี่ยยายอายุ70แล้วครับทำลาบขายไปลองดูประสบการณ์เทียบครับแกงอมผมหม้อนี่เนาะนะครับตอนนี้กับกล้ามใหญ่นะยายเนาะยายแกงอมใส่ปอดหมูปอดเนื้อเลยผมสูตรแบบแค่เริ่มเปิดหัวนะสูตรแบบโบราณของแท้เป็นแบบยายก็ทำเองเนาะแค่เริ่มเปิดหัวกับจีนแล้วน้องเรียนมาพิจารณาที่นางรอครับคนทำอายุ70ปลายครับสูตรโบราณเหมือนเอลฮาอุ้ยฮาเป็นเอลฮาอุ้ยฮาป้าไปเลยแบบคนแบบถ้ามาจับเจ้าของจะทานทำประมาณแรกกินได้บาร์บี้เนาะหัวโค้งพอดีโค้งเลยโค้งโค้งห้ามดอกกันนะโค้งน้ำหนักนะมาอยู่แล้วมาอยู่เริ่มหัวแม่มือแดงจะเศร้าแล้วมือนี่เดี๋ยวเมื่อเที่ยงเราไปจัดเนี่ยระแบนนั่นดันก็กินข้าวกินปลากันแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อเลยครับวันนี้ลาบขมใช้ได้ครับเข้มข้นดีนะครับพริกลาบก็หอมๆนะคุณยายอายุ70ปียังมาขายลาบได้ครับพี่น้องแล้วก็มีแกงอ่อมที่สูตรเข้มข้นนะครับใส่ปอดเข้าไปด้วยนี่คือน้ำแกงจะเข้มข้นมากครับลุงเด่นกับทีมงานขอตัวสวยกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะรีบไปทำเอกสารนะครับเพื่อที่จะข้ามฝั่งประเทศสปป.ลาวทริปนี้จะเป็นยังไงรอติดตามเส้นทางการเดินทางของผมได้ต่อไปนะครับพี่น้องอ่ะขอตัวกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับตัวพี่น้องการันตีให้ราบยายเย็นได้ก่อนได้เลยครับนี่พี่น้องดูเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าคุณภาพล้นร้านเลยลุงเด่นครับเหมือนมากินข้าวบ้านย่าบ้านยายอะไรประมาณนี้แหละเป็นแบบต้มแบบโบราณลาบแบบโบราณสูตรเหนือแท้ๆแนะนำได้ได้เลยนะนี่ผู้ใดอยู่ใกล้ๆนี่แถวนี้เลยครับเราแดนนี่ประมาณนี้ยายแกก็ขายคนเดียวเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรไปได้ดีวอแกก็มาเคี่ยวเองจนสั่งข้าวเพิ่มโอเคสั่งข้าวเพิ่มไป2ถุงอ่ะโอเคมีขาดองครับนั่นเองการันตีพี่น้องวันนี้นั่นเองการันตีพี่น้องโอ้แซ่บผมไปนวดครับแกคิดค่าเสียหายมาได้เท่าไหร่ลองดูก่อนเท่าไหร่ก่ออ๋อนึกว่าทั้งหมด70 340บาทจ้ะ60อืม340บาทอ่ะโอเคมาครับพี่น้องกินข้าวเสร็จมุ่งหน้าสู่ด่านใช้เวลาเดินทางประมาณ5กิโลเนาะก็มาถึงนะครับด่านมิตรภาพแห่งที่4ของประเทศไทยอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องนี่วันนี้ดูแล้วไม่ค่อยมีรถนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะเป็นวันศุกร์อยู่ครับเป็นวันเสาร์นะก็ที่จริงวันธรรมดาก็ดูยังทำเป็นดูเงียบๆจังมีแต่รถที่เขาจะขนของไปจีนครับพี่น้องจอดกินทุเรียนก่อนได้ไหมเนี่ย โอ้ไปละหนึ่งคันมีโก้ไปแล้วครับพี่น้องเนี่ยมาถึงด่านนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกมั้งนักเรียนจะข้ามด่านนี้เนาะครั้งแรกด่านนี้นะถ้าขอนไปมาหลายครั้งกันเนาะกลับมาคราวแรกกับป้าวันไม่ต้องถามผมนะโอ้มาบ่อยไหมมาถึงแล้วพี่น้องด่านพรมวันนี้จะพาท่านเอกไปแบบตะลุยบ่อแก้วครับพี่น้องบ่อแก้วแข็งบ่อแก้วเงียบเงียบพี่น้องดูรถบ่อแก้วไอ้มาเลยเดี๋ยวก็จะจอดรถแล้วก็ไปทำเอกสารแป๊บนึงนะครับเอาบัตรคนผู้โดยสารไม่เรื่องมากแต่ว่าเจ้าของรถนี่ต้องไปถ่ายเอกสารรถเอกสารคนใบเสียภาษีหลายอย่างครับนี่จวดจะสอดฝั่งนี้ก็ได้จะฝั่งนี้เอาน้ำเยอะจังนี่รถก็จะข้ามไปมาจากพิษโลกเลยนะไปเดี๋ยวไปทำเอกสารกันแป๊บนึงครับพี่น้องเดี๋ยวข้ามด่านกันแล้วก็ไปน้องถ้ามาที่ด่านเชียงของต้องเอาคู่มือรถกับอันนี้ไปถ่ายเอกสารแล้วก็พาสปอร์ตคนขับนะครับเจ้าของรถนะไปทำเอกสารไปถ่ายเอกสารเฉยๆนี่แหละอยู่ข้างหลังนู้นนะครับ
แล้วก็มายื่นให้เจ้าหน้าที่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมในการข้ามประเทศแล้วก็ไปเสียค่าธรรมเนียมข้ามสะพานแล้วก็ไปเสียค่าธรรมเนียมข้ามประเทศที่ฝั่งลาวอีกครับก็จะหมดค่าใช้จ่ายประมาณสัก400-500เนี่ยนะครับแต่ว่าประกันเนี่ยรถผมทำหลายปีไปเลยทำประกันที่ลาวนะครับอย่าลืมนะครับไปลาวต้องทำประกันนะลืมทำประกันปุ๊บเจอตำรวจลาวโดนปรับเยอะครับโดนปรับอ่ะไม่รู้เขาปรับเท่าไหร่แต่ว่าต้องอย่าลืมทำนะครับแต่รถผมนี่มาวิ่งบ่อยผมก็ทำเป็นรายปีไปเลยเดี๋ยวน่าจะไปถ่ายเอกสารฝากนี่ครับดูเงียบๆนะวันนี้ครับมี3อย่างนี้ก็ขับสามารถขับรถตัวเองไปเที่ยวต่างประเทศได้แหละครับถ้าว่ายืมรถคนอื่นไปก็อาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะครับนะมี3อย่างนี้ก็ไปเที่ยวได้เลยนี่เชื่องของมาถ่ายเอกสารจุดนี้นะครับพี่น้องเรียบร้อยยื่นเอกสารตม.ทั้งศุลกากรแล้วก็ตม.ไทยเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินทางหรือยังพร้อมครับAre you ready yeah 10โมงครับ10นาฬิกาเดี๋ยวมันมีความสุขขนาดนี้สุขมากเลยเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนถนนแล้วนะนั่นเลยข้ามมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเลนแล้วนะจากซ้ายไปขวาแล้วนะทำเอกสารง่ายแป๊บเดียวครับพี่น้องถ้ารถที่เคยข้ามมายิ่งจะง่ายหน่อยเมื่อกี้ของเรารถพระอาจารย์ที่มาข้างหลังคือยังไม่เคยข้ามก็มันก็จะเขาก็ต้องไปลงบันทึกรถใหม่หมดมันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งแต่รถคันไหนเคยข้ามก็จะง่ายๆเดี๋ยวต้องมาเสียค่าสะพานหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้ามเลนเลยพี่น้องจะไปลงน้ำท่า178กิโลบ่อเตน224ไปคุ้นหมิง892กิโลมาแล้วพี่น้องกำลังจะข้ามสะพานแล้วไม่ได้มาก็หลายเดือนอยู่นะช่วงนี้โอ้แดดพอดีครับเปิดกระจกมาใช้ได้เลยนะอากาศสบายสบายเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแสงเริ่มได้แล้วนี่พอมาถึงกลางทันนี่ปุ๊บก่อนจะข้ามเลนเราก็จะเขาก็จะสลับเลนให้เราละจึ๊บหลังจากเขาปุ๊บนี่เราก็จะขี่เลนอีกด้านจากบ้านเรานะครับเราก็จะสลับเลนกันกลางก่อนถึงสะพานเลยครับพอขึ้นสะพานแล้วก็เป็นของประเทศลาวละเป็นถนนฝั่งอีกแบบหนึ่งเหมาะสำหรับพวงมาลัยขวาพวงมาลัยซ้ายเนาะจังหวะแซงถ้าสมมติคนขับพวงมาลัยยืนจังหวะแซงมันเห็นครับถ้าอยู่อย่างนี้ถ้าเวลาจะแซงยากนิดนึงนี่ฝั่งไทยอยู่นะครับพี่น้องบ้านมีตะวันเสียใกล้ๆนี่นะแล้วนี่ข้ามไปนี่ก็คือประเทศสปป.ลาวครับนะเดี๋ยวจะผ่านทะเลไปลุยไปชิมไปกินที่ไหนทริปนี้รอติดตามนะพี่น้องนะเต้นข้ามขวดแล้วดิข้ามขวดแล้วดิสิโกอินเตอร์แล้วพี่น้องบ้านเนี่ยเอ้ยมีน้ำโขงน้ำโขงพี่น้องโอ้เนี่ยบ้านมีตัวเสียอีกเลยไปนี่นิดนึงไปข้ามแล้วก็เดี๋ยวก็คงใช้เวลาในการไปทำเอกสารที่ฝั่งสปป.ลาวอีกจึ้มเรียบร้อยพี่น้องบ้านเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วขึ้นสะพานแล้วก็ยังไงก็รอติดตามพี่น้องนานเดียวจะผ่านนั่นเรียกไปไหนบ้างรอติดตามครับเดี๋ยวขอตัวไปทำเอกสารทางฝั่งเราอีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าแล้วก็ EP หน้าจะผ่านนั่นเรียกไปไหนเลยรอติดตามครับมีคนอยากไปแค่หูกับสาวเวียดนามด้วยนะ EP นี้นะรอติดตามพี่น้องไปแล้วครับสำหรับ EP นี้เราเด่นกับทีมงานขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วนั่นเรียกสวัสดีครับไปแล้วครับทีมงานไปแล้วครับทีมงานไปครับทีมงานไปครับไปแล้วครับดาบเล่นจ้าจัดกันเต็มๆแน่นอนมา4หนุ่มขนาดนี้ต้องรอติดตามนั่นเลยจะได้กินของป่าของแปลกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับสบายดี